เริ่มต้นก็เหมือนเรื่องอื่นๆก็ต้องสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อขิงสถานะปัจจุบันโสดเดียวดายทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่บริษัทขายยาแผนโบราณออฟฟิศเก่าซะฉันคิดมาตลอดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับฉันแต่ปัญหามันก็คือที่ไหนก็ไม่เหมาะกับฉันสักที่นึงเพราะงั้นมีงานก็ก้มหน้าก้มตาทำไปดีกว่านี่ยายน้องขิงงานวิจัยหมามุ้ยที่ให้คัดลอกย่อลงฉลากเสร็จหรือยังฮะอีกนิดนึงเท่านั้นเองค่ะโว้ยเธอเนี่ยนะสั่งไป3วันทำแบบคนอื่นเขาซะบ้างนะสั่งเช้าได้เย็นน่ะอย่าทำตัวเป็นส่วนเกินจะได้ไหมเฮ้ยจริงๆเลยค่ะขอโทษนะคะไอ้คำว่าส่วนเกินเนี่ยฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะมันเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งที่ติดตัวฉันมาเลยอ้าวเงียบๆหน่อยวันนี้มีเด็กใหม่เข้ามา1หน่วยนะจ๊ะเพื่อนใหม่นะรับน้องด้วยเอาไปไปนั่งตรงไหนดีล่ะครูคะตัวไม่พอนะคะครูเก้าอี้เต็มแล้วด้วยค่ะพื้นที่เต็มเอ้าไรวะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูหาโต๊ะเสริมให้แล้วเธอไปนั่งโน่นหลังห้องตรงถังขยะนั่นนะโอเคมั้ยด้วยเหตุนี้ตอนนั้นฉันก็เลยกลายเป็นเด็กใหม่ที่นั่งอยู่คนเดียวหลังห้องแล้วหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงแซวจากเพื่อนๆว่าเด็กใหม่นี่ตลกจังเลยนะดูซึมกระทื้อลือแกไปชวนเขากินข้าวกลางวันหน่อยสิแล้วน่าสงสารน่ะว้าสงสารก็ไปชวนเองสิจะมาลำบากฉันทำไมล่ะปล่อยให้นั่งเป็นส่วนเกินอยู่หลังห้องนั่นแหละดีละใช่ๆตลกนะที่นั่งเก้าอี้เสริมข้างถังขยะนี่มันนักเรียนส่วนเกินชัดๆเลยสิส่วนเกินฮะคำนี้มันชวนให้จิตตกจริงๆเอ้ายังนั่งบื้อทื่ออยู่ได้ทำเข้าสิงานน่ะทำงานค่ะเฮ้ยยินนี่มีตลอดเลยอ่ะหัวหน้าก็นะตลกจริงๆไม่รู้จะรับเข้ามาทำงานทำไมทั้งๆที่จริงๆแล้วคนก็เต็มอยู่แล้วอ่ะใช่ๆก็อย่างที่เขาว่านั่นแหละส่วนเกินอ่ะแต่ก็อย่างว่าแล้วนะงานมันยากนี่จะว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันก็ต้องอดทนทำงานที่นี่ต่อไปออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศที่ผลิตและขายยาแผนโบราณวันหนึ่งก็ถึงคราวที่ต้องไปทำงานนอกสถานที่หาวัตถุดิบใหม่ๆพวกสมุนไพรมาทำผลิตขายเอ้ามาครบแล้วนะมาครบแล้วก็ไปออกเดินทางได้รีบหน่อยเดี๋ยวฉันจะแวะซื้อขนมหม้อแกงกับข้าวหลามหนองมนด้วยเดี๋ยวค่ะยังไม่ได้ขึ้นรถเลยรอด้วยค่ะที่นั่งเต็มแล้วอย่ามาเบียดคนอื่นฉันนั่งคนเดียวก็3เบาะแล้วเธอไปนั่งตรงหลังรถโน่นไปฮะ อีกแล้วเหรอนี่ดังนี่เธอจะตามพวกเรามาทำไมอ่ะไปทางโน้นเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวก็มาแย่งอีกส่วนเกินน่ะช่วยไปทางอื่นเธอนะเอ้าโถ่ใจร้ายจังเลยอ่ะแต่ก็เอาเธอนะรีบหารีบกลับวัตถุดิบใหม่ๆถ้าเข้าไปในป่าลึกๆหน่อยก็คงจะเจอหรอกนะฉันตัดสินใจเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆงานนี้ตั้งความหวังไว้เยอะฉันจะต้องสร้างผลงานให้คนในออฟฟิศยอมรับฉันให้ได้เลยแต่ทว่าป่าแห่งนี้มันดูลึกลับซับซ้อนซะจริงๆถอยกลับดีกว่าเราล้มจนได้เอ้ยเจ็บชะมัดแช่อ่างน้ำที่เต็มๆเลยเราเปียกหมดเลยเฮ้ยเอาแล้วพวกเธอได้อะไรกันมาบ้างไหนมาดูซิได้เรื่องมาได้เห็ดขี้ควายในกองขี้วัวมาค่ะว้าวแปลกดีเนี่ยอันนี้ดอกไม้หายากค่ะได้ใบไม้มาค่ะเออใช้ได้นี่เดี๋ยวกลับไปทำวิจัยที่ออฟฟิศเผื่อจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายสร้างความเจริญรุ่งเรืองเอาล่ะเตรียมตัวกลับกันได้แล้วเดี๋ยวค่ะรอด้วยโอ้ยอีกแล้วเหรอตลอดเลยนะแล้วไหนล่ะผลงานได้อะไรมามั่งฮะมาไม่ได้เลยค่ะพอดีว่าหลงทางแล้วก็ลื่นตกน้ำด้วยนะคะก็เลยไม่ได้หาของเลยค่ะเฮ้ยตามคาดใครมาด้วยกันนี่หนักรถเปล่าๆเลยสินะทำไมฉันถึงได้ซวยอย่างนี้นะทุกความตั้งใจของฉันมาพังทลายเพราะความซวยมาเยือนแท้ๆเลยแต่ยังไงก็นะอาบน้ำนอนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เวรกรรมอะไรติดหลังเนี่ยนี่มันตัวทากนี่นะโอ้โหกัดฉันสะบวมเลยสงสัยติดมาจากตอนที่เราลื่นล้มในป่าละมั้ง
แย่จังเลยสยองชะมัดทำไงกับแกดีนะเก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอีน่าเกลียดจังเลยคันจังเลยวันนั้นฉันเข้านอนแต่ก็ยังมีอาการคันหลังยิกยิกไม่หายสักทีเจ้าทากบ้าโถยนอนดีกว่าวันรุ่งขึ้นคนอื่นกำลังวุ่นอยู่กับงานส่วนฉันไม่มีสมาธิเลยมันรู้สึกคันแล้วก็เจ็บหลังแบบแปลกๆไม่มีสมาธิทำงานเลยเป็นไงบ้างฮะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วงานอะกำลังไปได้ดีเลยค่ะก็ว่าจะทำยาลูกกลอนอมและชื่นใจชื่นใจนะคะว่าจะทำใบหูกวางต้มมาแข่งกับใบกระท่อมนะคะอ๋อดีดีทำอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนี่แหละจ้ะฮะว่าไงนะเสียงใครแว่วๆไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอ๋อก็แล้วไปฉันเชื่อคนง่ายตอนนี้อาการที่หลังฉันเริ่มจะหนักขึ้นเริ่มจะไม่ค่อยดีซะแล้วสิฉันส่องกระจกดูรอยแผลที่โดนทากัดมันกลายเป็นรอยเหมือนหน้าคนมันเหมือนมีชีวิตอย่าบอกนะว่าไอเสียงปริศนาที่ออฟฟิศวันนี้คือเสียงที่มาจากใบหน้านี้น่ะไม่มั้งแบบนั้นมันจะดูเป็นการ์ตูนช่องสปูกกี้ทีวีไปหน่อยละมั้งรอดูไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นฉันไปทำงานตามปกติพักเที่ยงแล้วหาอะไรกินดีกว่านี่เธอดูยายสวนเกินนะสิอ่อนระหอยรอยแรงซะแบบนั้นน่ะอีควายว่าไงนะมีเหลืองสิมีเหลืองอยู่ดีๆมาด่าฉันทำไมยะเปล่าๆหรอฉันไม่ได้ยังจะมาเถียงเอกมีกันอยู่แค่3คนคิดว่าฉันดัดเสียงด่าตัวเองหรือไงฮะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะเลิกซะแล้วมิล่ะตอนนี้นะชัดเจนเลยเสียงนั่นมาจากใบหน้าที่หลังฉันจริงๆและที่สำคัญมันเริ่มพูดมากขึ้นเรื่อยๆแย่แล้วล่ะสิฉันจะทำยังไงดีมันเกิดบ้าอะไรกับฉันล่ะเนี่ยก็เพราะว่าเธอมันกากยังไงล่ะยิ่งฉันเอาแกออกไปให้ได้ฉันต้องเอาแกออกไปแล้ววันต่อมาสุดที่จะทนฉันรีบไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งเรื่องมันก็เป็นอย่างที่เล่ามานะคะหมอแล้วที่สำคัญตอนนี้มันอะไรครับมันแก้วมันม่วงหรือมันอะไรมันกลายเป็นหัวฉันขึ้นมาอีกหัวหนึ่งแล้วค่ะหมอช่วยฉันด้วยนะคะทางออกทางเดียวเราก็ต้องเอาหัวส่วนเกินนี่ออกไปแล้วฉันก็เข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนกำจัดส่วนเกินออกไปจากชีวิตเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉันค่อยๆฟื้นคืนสติขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าอ้านี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมตัวฉันหายไปไหนล่ะทำไมเป็นแบบนี้การผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์เป็นยังไงจ้าเฟียวงงเดี๋ยวนะว่าไงนะผมได้ผ่าเอาส่วนเกินออกไปให้แล้วก็คือคุณยังไงล่ะส่วนหัวที่อยู่ข้างหลังนี่ก็ขอเวลาให้เขาได้มีพัฒนาการอีกสักหน่อยเขาก็จะรวมร่างกับตัวของคุณได้อย่างเนียนๆเกิดเป็นคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิโชคไม่นะเอาตัวฉันคืนมาไม่นะฝันไปเหรอเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าในฝันนั่นคือเฉพาะช่วงที่ไปหาหมอแต่ส่วนไอ้หัวเนี่ยมันของจริงและมันก็กำลังโตขึ้นจริงๆด้วยเป็นหัวที่สองของฉันจริงๆด้วยเดี๋ยวนะก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะหาทางกำจัดเจ้านี่ออกไปฉันขอทำอะไรสักอย่างก่อนนี่ไงเจ้าทากที่กัดฉันมันยังอยู่นี่ฉันเก็บเอาไว้ฉันแอบเข้าไปที่แล็บของออฟฟิศแล้วก็แปลรูปเจ้าทากนั้นทันทีงานนี้สุดฝีมือเลยวันต่อมาที่ห้องประชุมของบริษัทเออแปลกฮะวันนี้ยายขิงส่วนเกินมาตรงเวลาเชียวว่าไงล่ะมีสรุปผลงานของเดือนนี้ไหมถ้าไม่มีจะเริ่มด่าแล้วนะมีค่ะนี่ค่ะฉันคิดสูตรมาได้แรงบันดาลใจจากในป่าที่เราไปกันมาเมื่อเดือนก่อน
ฉันนำมาพัฒนาให้เป็นเม็ดลูกกลอนทานง่ายแต่ได้ผลคือการแน่นอนคุณศัพท์ก็คือช่วยบำรุงสมองเหมือนมีหัวคอยช่วยคิดเพิ่มอีกหัวเลยล่ะค่ะ เอ๊ยอย่างนั้นเหรอเออก็ดีว่าแล้วก็เอามาลองดูหน่อยซะบังเอิญก็เชื่อคนง่ายด้วยกินซะเลยละนะเอ้าพวกเธอนั่งบื้อทำไมล่ะกินเข้าไปสิคนละเม็ดสองเม็ดได้ค่ะหัวหน้าแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับรู้รสของการมีส่วนเกินติดอยู่กับตัวเองเหมือนกับที่ฉันเป็นตอนนี้ยังไงล่ะเมื่อทุกคนเป็นเหมือนกับฉันแล้วฉันก็จะไม่เป็นส่วนเกินอีกต่อไปไงผู้เข้ารอบแฟนอาร์ตสัปดาห์นี้หวานจุยนอาแตมยูลานีวุ้นเส้นบอนโคมะมาตามาตายูกิกิ้งก่าฉูดฉาดตองปินพลอยขวัญมิมิวสตรองและอิงค่ะผลงานที่เข้ารอบจะถูกนำไปตัดสินอีกครั้งปลายปีเพื่อรับรางวัลทุกคนสามารถส่งงานได้อีกเรื่อยๆจ้าส่งแล้วก็ส่งอีกได้นะคะวิธีส่งก็ส่งทั้งข้อความเพจได้เลยนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า